ันทีที่เดินทางถึงจังหวัดลำปางนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์อธิบดีกรมป่าไม้เข้าพบปะพูดคุยและให้แนวทางการจัดการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมทั่วไปค่อนข้างจะรุนแรงและมีมลพิษทางอากาศซึ่งหลังมอบนโยบายและปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดลำปางแล้วอธิบดีกรมป่าไม้ยังลงพื้นที่เดินเข้าไปยังป่าดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาทเขตบ้านโทกหัวช้างหมู่13ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินชี้จุดที่เกิดไฟป่าและบอกเส้นทางเข้าไปยังจุดที่เกิดไฟป่าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปดับไฟโดยใช้เวลาไม่นานควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุดมาตรการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกของกรมป่าไม้ในการเข้าควบคุมเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งจากการเปิดเผยของอธิบดีกรมป่าไม้พบว่าตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแพร่และจังหวัดลำปางมีการเผามากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าทั่วไปที่มีสภาพแห้งแล้งอย่างหนักและพื้นที่เกษตรกรรมตอนนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการที่จะเผาวัชพืชที่อยู่ในพื้นที่เกษตรของท่านเนี่ยก็ขอให้ทำแนวกันไฟนะครับในส่วนของหน่วยงานในท้องถิ่นจังหวัดลำปางต่างเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันโดยนายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางและศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการจังหวัดลำปางหลังพบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดลำปางมีหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมืองเนื่องจากการลักลอบเผาป่ารวมถึงการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมรับหน้าฝนของเกษตรกรเวลาเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจก็คือเกษตรกรเตรียมพื้นที่เพื่อรับฝนเพื่อปลูกมันไม่จำเป็นต้องเผาวันเดียวไม่จำเป็นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีในจำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ยตัวเลขสูงที่สุดก็คือยังคิดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในป่าสงวนป่าอนุรักษ์นี่ก็ไม่เบานะตั้ง50ครั้งนี่ป่าอนุรักษ์เนี่ยมันถือว่าทำให้ไม้ต้นไม้ใบไม้ลูกไม้เสียหายเยอะมากแม้จะมีมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ละเลยเลือกผลประโยชน์ส่วนตนไม่สนใจต่อส่วนรวมจึงเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกปีถึงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้ในแต่ละปีประชาชนจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในช่วงหน้าแล้ง